คลับจิกท็์ก live your life กับผมอนิตโอสถานุครยินดีต้อนรับครับเข้าสู่คลับจิกท o ์กพอดแคสต์ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง5สเต็ปวิธีขจัดความกังวลถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วความกังวลหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรา survive หรือรอดตายนะความกังวลถ้าธรรมชาติไม่สร้างความกังวลมาให้มนุษย์เลยย้อนกลับไปในสมัยมนุษย์ธร,รํา คุณก็คงจะไม่กลัวอะไรดึกๆทุ่มสองทุ่มมือตือก็ไม่ต้องกลัวแล้วออกไปเดินเล่นชมแสงจันทร์แล้วกันนะครับเห็นเสียงอะไรก็แก๊กคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรหรอกนะฮะกระต่ายคคิดอะไรไปแค่นั้นง่ายๆออกไปก็เรียบร้อยนะครับโดนเสือกัดตายบ้างโดนงูพิษหรือว่าถ้าเป็นแสนแสนปีก่อนสัตว์ประหลาดอะไรคงเต็มไปหมดธรรมชาติก็เลยให้ความกังวลมาจริงๆแล้วทําให้เรา survive ไม่เราลอดตายนะนะครับก็คือคิดระแวดระวัง แต่พอมาถึงในปัจจุบันนี้คุณภาพชีวิตเราไม่ได้อยู่ป่าแบบนั้นแล้วแต่เราก็ยังใช้ซอฟต์แวร์ของในสมัยก่อนเก่าอยู่ครับอย่างสมัยหลายหลายแสนปีที่แล้วเราก็เลยยังมีความกังวลนะครับว่าสมัยก่อนกังวลเรื่องเสือ้อเรื่องอะไรไปแต่ตอนนี้ก็กังวลเรื่องจะหาเงินใหม่ได้หาอะไรคีบอยู่ในหัวไปเรื่อยๆหรือว่าแฟนจะทิ้งอะไรแบบนี้แล้วมันหนีไม่พ้นนะความกังวลแต่สุดท้ายแล้วเราควบคุมมันได้ครับเพราะว่าความกังวลเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยของความทุกข์ที่ยังมาไม่ถึง เราจะมาถึงจริงบอกก็ไม่รู้แต่จ่ายดอกก่อนแล้วดังนั้นเราวิจเราจะกําจัดมันได้อย่างไรอ่ะลองดูเป็นสเต็ปแล้วกันสเต็ปแรกนะครับเขาใช้คําว่า gain perspective เข้าไปดูซิว่าไอ้เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเรากําลังกังวลอยู่เรื่องอะไรและให้ break down ออกมา3 S ม س ي ริโอหรือว่า3อย่างนะครับ 1. เรื่องที่เรากังวลอยู่เนี่ย worst case ที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกังวลเรื่องแฟนแฟนจะไปมีชู้หรือเปล่าวะ worst case คืออะไร worst case ก็คือแล้วถ้ามันมีจริงๆมันจะเป็นยังไงคุณก็ริสต์ขึ้นมาแล้วก็ข้อที่2ครับเขา,ขาใช้อันนี้ยังอยู่ในข้อแรกนะผมใช้คําว่า1.2แล้วกันนะครับพอคิด worst Cas e แล้วแล้วก็คิด best case ขึ้นมาแล้วกัน worst Cas e ก็คือถ้ามันมีคนอื่นแล้วมันทิ้งเราไปอันนี้คือ worst Case หรือเคสที่แย่ที่สุด best case ก็คือมันไม่ได้มีคนอื่นเลยเราหน่อยไปเองอันนี้ก็คือเป็น best case แล้วก็อันที่3 1.3าเขาให้คิดว่าแล้ว most likely สิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้น ในเรื่องนี้มันคืออะไรก็ต้องเริ่มใช้เขาเรียกว่าใช้สมองเริ่มคิดแล้วก็วิเคราะหละ์ล่ะทำไมก็ถึงให้คุณคิดแบบนี้เพราะว่าสมองส่วนหน้านะครับตรงหน้าผากหรือ prefrontal cortex เนี่ยเป็นสมองส่วนเหตุผลเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยอารมณ์คุณจะลดลงหรือจะหยุดทำงาน พราะแต่ถ้าคือคุณปล่อยให้อารมณ์ค้อมงำไปเรื่อยคุณจะถูกอารมณ์กินโดยที่ไรเหตุผลเขาเลยสั่งให้สมองส่วนถ้าพูดง่ายๆก็คือสั่งให้สมองส่วนเหตุผลคิดแทนสมองส่วนที่มันใช้อารมณ์แล้วกันคนเรามันก็จะตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องขึ้นก็ฝึกคิดตรงนี้ซะแล้วพอเราดูปุ๊บนะครับเขาก็บอกว่า create action plan ซะว่าในเรื่องเรื่องนี้สิ่งที่เรากังวลถ้ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้น action ที่เราทําต่อไปคืออะไรก็ง่ายๆนะส,สุด มันมีคนอื่นเราควรจะทาอย่างไรแล้วก็ list มาฉันจะเดินต่อกับชีวิตหรือเขาฉันจะไปคุยให้โอกาสมันอีกสักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ว่าไปความเศร้าความเสียใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นมีได้ แต่เราต้องมีแผนให้กับชีวิตเราเสมอไม่งั้นเราจะแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรนะเหมือนกับรู้ว่าไฟไหมแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรรู้ว่าแผ่นดินไหวแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรคราวนี้มันก็แพนิกตายเลยดังนั้นเขาถึงบอกว่าคนเรามันต้องมีแอคชั่นแพลนหรือว่าแพลน B ในชีวิตนะครับเขียนไว้ก่อนดังนั้นเวลาคุณกังวลเรื่องอะไรก็ลิสต์ขึ้นมาแล้วก็คิดว่ามันจะออกหน้าไหนแล้วแพลน B หรือว่าทางออกหนีไฟที่เราจะใช้กับชีวิตเราแล้วคืออะไรถ้าคุณลิสต์ขึ้นมาได้คุณจะไไมมม่่่เาเาาารียกกกวแน นะครับไม่แพนิกมากอันนี้คือขอ้อข้อที่1พอหลังจากนี้พอคุณเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อที่2องเขาบอกขำดาวใจเย็นเย็นมันไม่มีอะไรมันยังไม่มีเขาเรียกว่าผลกระทบกับเราวินาทีนี้หรอกนะครับหรือว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราเดินต่อไม่ได้ขนาดนั้นหรอกส่วนมากของปัญหามันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราแบบจบละตันละสุดละนะครับแต่เราคิดว่ามันสุด แต่เอาจริงๆถ้าคุณคิดดีๆเนี่ยมันมีทางเดินต่ออีกเต็มไปหมดโดยเฉพาะเดินต่อกับชีวิตตัวเองการเดินต่อกับชีวิตตัวเองให้มีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นแต่คุณต้องตั้งสติก่อนอย่างที่2คือคำดาวลงมาเพื่อจะไม่ให้ว่ามันล่นอะไรจนเกินไปหายใจลึกๆนะครับแล้วลองค่อยๆคิดต่อหลังจากนั้นข้อที่3เขาใจคคำว่า boost your confidence ก็คือว่ามั่นใจกับตัวเองหน่อย คนที่แบบว่าพอกังวลหนักๆมันจะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเขามีชู้ฉันจะอยู่ไม่ได้อะไรยังไงนะฮะลองกลับมาบอกตัวเองหน่อยนะครับมั่นใจกับตัวเองนิดหนึ่งว่าก็ผ่านชีวิตมาได้จนถึงปัจจุบันนี้บางคนก็40บางคนก็50าบางคนก็60แล้วผ่านมาไม่รู้กี่เรื่องแล้วอันนี้มันก็แค่อีกหนึ่งเรื่องเท่านั้นเองนะครับที่มันเราก็ต้องแก้แล้วก็ต้องผ่านมันไปถ้าแก้ได้ก็สบายขึ้นถ้าแก้ไม่ได้ก็ข้ามมันไป อย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าแฟนเขาไปมีคนอื่นจริงเขาหมดรักเราแล้วนะครับก็เศร้าได้แต่ชีวิตมันก็ต้องเดินต่อแล้วมันก็ใช่ว่าจะเดินต่อแบบมีความสุขไม่ได้ก็เป็นลิสต์ขึ้นมาว่าชีวิตฉันจะเดินต่อกับชีวิตฉันให้มันมีความสุขได้อย่างไรก็วาดเป็นภาพขึ้นมาจะไปกินวายกับเพื่อนจะไปเที่ยวที่นั่นจะไปอย่างนั้นอย่างนี้จะหางานนี้ทําจะพัฒนาตัวเองในเรื่องไหนเรื่องอะไรโฟกัสเรื่องอะไรก็ว่าไป ก่อนมีเขาชีวิตอยู่ยังไงก็ไปอยู่อย่างนั้นนะครับมีความสุขก่อนหน้านั้นมียังไรก็ไปทําอย่างนั้นถ้าคิดออกแล้วมันมั่นใจว่าตัวเองทําได้มันก็ไปได้นะชีวิตคนเราเอาจริงๆมันก็มันก็อยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้เหมือนสัตว์ทุกชนิดนะมันก็ไปของมันได้สัตว์มันก็ไม่เห็นจะมีเงินมีทองอะไรมันก็ไปของมันได้เต่าเต่านี่มันก็อยู่เป็นไม่รู้กี่ร้อยปีมันก็อยู่ของมันได้นะก็ไม่ต้องไปกลุ้มนะบางคนก็บอกฉันไม่ได้เหมือนเต่านี่ก็ต้องหานั่นหานี่นะครับแต่ว่าผมแค มันต้องหาเขาเรียกว่าวางแผนกันเราเป็นมนุษย์เราต้องวางแผนไว้ว่าเราจะเดินอย่างไรแต่มั่นใจในตัวเองไว้ก่อนบอกไว้เลยยังไงฉันก็อยู่ได้ไม่มีอะไรพอหลังจากคุณมั่นใจในตัวเองเรียบร้อยแล้วถามว่าความกังวลมันจะหมดไหมมันไม่หมดหรอกมันก็วิ่งมาเหมือนเดิมแหละแต่เราต้องควบคุมมันให้ได้ข้อที่4ี่เขาเลยเขาบอกว่าใช้คําว่า design at worry time นะครับก็คือว่าตั้งเวลากลุ่มสมมติอยากกลุ่มจริงๆใช่ไหมเอาไปวันละครึง่งชั่วโมงก็เซ็ตเวลาไว้เลยเอาครึง่งชั่วโมงนี้เป็นช่วงเวลาไว้สําหรับคิดเรื่องนี้โดยเฉพาะ ตั้งเวลาสมมติว่าสี่โมงถึงสี่โมงครึง่งเอาเลยเข้าไปนั่งอยู่ในห้องจับเวลาตึงคิดเลยจะวนแค่ไหนจะฟูไฟยังไงคิดไปแต่พอสี่โมงครึง่งหยุดพอเหมือนเล่นเกมอะ่ะพอเล่นเกมมาถึงจุดจุดหนึ่งคุณเล่นตลอดคุณเล่นต่อไม่ได้คุณต้องไปทําอย่างอื่นนะครับชีวิตคุณก็ต้องพอสพอสไว้แล้วก็บอกตัวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้กลุ่มต่อเรื่องนี้เดี๋ยวจัดเวลาไว้้กลุ่มเลยวันละครึ่งชัว่วโมงนะครับเอาไปทั้งชีวิตเลยเดี๋ยวสักพักคุณก็จะเริ่มรู้สึกกับตัวเองว่าเออเหรอว มันก็คราวนี้เราก็จะแบบงั้นกูไม่สามารถเสียเวลาครึ่งชั่วโมงในชีวิตตลอดชีวิตได้แล้วจะโอเวอร์คัมมันยังไงอันนี้เดี๋ยวพอคุณไปเขาเรียกว่าดีไซน์วอรี่ไทมขึ้นมาเดี๋ยวสติคุณจะเริ่มมานะแต่ให้หยุดคิดเลยคงหยุดไม่ได้ก็เราก็เลยให้แบบว่าสักวันละครึ่งชั่วโมงอยาาคิดคิดไปเดี๋ยวคิดสักพักก็เบือ่อเรื่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวมนุษย์มึงก็หาทางออกได้แล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเช่น4ี่โมงครงคึ่งแล้วคุณตั้งแล้วคุณต้องหยุดนะพเพราะยงังไงเดี๋ยวพรุ่ ไม่มีใครว่าอะไรถูกไหมแต่ฟังดูเริ่มตลกกับตัวเองแนละ้วใช่ไหมโอเคคราวนี้มาดูข้อที่5ทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตมันจะมีบทเรียนอยู่นะดังนั้นแบดติงหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าคุณต้องตอบตัวเองนะว่ามันให้บทเรียนอะไรคุณมนุษย์จะเรียนรู้จากบทเรียนชีวิตเท่านั้นดังนั้นบทเรียนชีวิตที่เข้ามาหาคุณณตอนนี้ถึงจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่วอรี่อย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกตัวเองว่าเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้แล้วลองเบรกดาวมันออกมานะว่า จะไม่เชื่อใจใครง่ายๆอีกต่อไปไอ้มีแฟนแล้วจะไม่ทิ้งงานละทิ้งไปแล้วแบ,บมือของเงินมันปรากฏว่าถึงวันมันไม่จ่ายอยันนี้นั่งกลุ้มชีวิตมันจะได้บทเรียนเสมอดังนั้นทุกๆก,ก,การวอรี่มันจะมีบทเรียนชีวิตให้อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาฟรีๆนะครับให้มันเป็นครูนะแล้วก็สอนบทเรียนเราว่ากลุ้มเรื่องนี้อยู่บทเรียนที่ฉันได้เรียนจากเรื่องนี้คือ1234จะไม่ไว้ใจคนง่ายๆจะอะไรยังไงคุณก็ลิสต์ออกมาซึ่งบางทีไอ้เรื่องที่คุณวอรี่มาอาจจะไม่เเเกิิดดดขึ้้้นนจรรรรรรงแแต่คคุณไบบทีีียยยยฟลวอโู ที่เป็นผ่านความกังวลเข้ามาถ้าเกิดคุณทําให้ครบ5ข้อนี้ได้นะครับความวอรี่มันจะลดลงไปหรือมันจะอยู่กับคุณแค่ชั่วขณะที่คุณตั้งไว้และคุณก็จะมีทางออกหรือแลน B สําหรับชีวิต เวลาที่มันเกิด worst case scenario หรือเหตุสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่คุณประเมินแล้วคุณก็ยังมีทางออกเพื่อจะเดินอยู่ดีมนุษย์เราตอบไม่ได้หรอกครับไฟไหม้แผ่นดินไหวอะไรแบบนี้มันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่แต่เรามีทางหนีทีไล่มีทางหนีไฟเรียบร้อยแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นก็แค่วิ่งออกไปหรือเดินออกไปตามทางนั้นแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็จะดําเนินต่อไปด้วยมือของคุณเองเพราะคุณเตรียมทุกอย่างไว้ในมือคุณเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไม่ต้องไปกังวลอะไรมันมากมายหรอกครับมันเป็นแค่ดอกเบี้ยของความทุกข์ ที่ยังมาไม่ถึงและไม่รู้มันมีจริงหรือเปล่าด้วยแค่นั้นเอง